Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ฝ่ายค้านฝ่ายแค้น8ปีบิ๊กตู่อยู่ยาวปัญหาการตีความ8ปีบวกกลเกมทั้งจากฝ่ายค้านและฝ่ายแค้นแม้จะมีคำยืนยันจากบิ๊กพลังประชารัฐประกาศอุ้มพลเอกประยุทธ์อยู่ครบเทอมถึงเวลาจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นอุณหภูมิการเมืองที่ยังร้อนแรงท่ามกลางข่าวแผนล้มแผนลับสับเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีล่าสุดแม้จะมีคำยืนยันจากวิกป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ใหญ่ตระกูลปอปลาออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจปมร้อนสถานะ8ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาเรื่อง8ปีเพราะว่าปัญหาการตีความข้อกฎหมายจนถึงเวลานี้ยังเป็นข้อถกเถียงในประเด็นการนับระยะเวลาตามที่ระบุในมาตรา158วรรค4คำว่า8ปีจะต้องเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหน3แนวทางที่มีการหยิบยกมาเปรียบเทียบและถกเถียงอยู่ณเวลานี้คือ1ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลคสช.ในเดือนสิงหาคมปี2557เท่ากับว่าจะครบ8ปีในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้2นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2560มีผลบังคับใช้ในวันที่6เมษายน2560เท่ากับว่าสถานะพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดในปี2568และ3นับตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2562ซึ่งพลเอกประยุทธ์เริ่มปฏิบัติหน้าที่เท่ากับจะไปสิ้นสุดในปี2570หากถอดรหัสตามที่บิ๊กป้อมออกมาแสดงความเห็นรวมถึงท่าทีจากรัฐบาลเวลานี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเทไปที่ข้อ3สวนทางกับฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจและเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความเพราะเชื่ออย่างสนิทใจว่าประเด็นสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าตามข้อ1คือต้องสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมหรืออีกราว3เดือนข้างหน้ายังไม่นับรวมสารพัดกลเม็ดที่บรรดาฝ่ายค้านฝ่ายแค้นงัดมาใช้หวังผลไปถึงการเปิดบิ๊กดีลครั้งสำคัญที่ขย่มพลเอกประยุทธ์ลงจากเก้าอี้สร.1ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลให้ได้ดิวล้มประยุทธ์ที่เปิดหน้าชกตั้งแต่หมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านออกมาเปิดสมการ30เสียงส.ส.รัฐบาลโหวตไม่ไว้วางใจในศึกซักฟอกซึ่งจะมีขึ้นหลังเปิดสภาวันที่22พฤษภาคมมีการเปิดดีลเสี่ยโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดินเนอร์กระชับมิตรกับพิเชษฐ์สถิรชวาลส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐในฐานะแกนนำกลุ่ม16ก่อนต่อท่อไปถึงผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยแม้ล่าสุดจะถูกล้มดีลโดยพี่ใหญ่ตระกูลปอหรือแม้แต่การส่งมือประสานอย่างเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นแกนนำพรรคพลังประชารัฐเคลียร์ใจพรรคเล็กโปรยยาหอมเป็นคำขอบคุณพร้อมคำชมเต็มกระบุงจากนายกหรือแม้แต่ตัวพิเชษฐ์ที่วันก่อนบินไปกินข้าวกับเสี่ยโจ้ก่อนที่เวลาต่อมาจะออกมากลับคำยืนยันพรรคเล็กที่ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังอยู่ร่วมกับรัฐบาลจนครบเทอมแต่ก็ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถไว้วางใจได้อย่างที่รู้กันว่าทางการเมืองสิ่งที่เหนือความคาดหมายมักเกิดขึ้นเสมอคลื่นลมที่เหมือนสงบวันดีคืนดีอาจเกิดพายุใหญ่แบบไม่คาดคิดยามนี้แม้ฝั่งแกนนำพลังประชารัฐจะพากันพาเรตออกมายืนยันจำนวนเสียงที่มีอยู่ในมือว่าไม่น้อยกว่า250เสียงแต่ตัวพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีบทเรียนจากศึกซักฟอกรอบที่แล้วเอาเข้าจริงอาจต้องเตรียมแผนรับมือ2ชั้นโดยเฉพาะเสียงพรรคเล็กที่อาจเป็นตัวแปรสำคัญยามนี้ยังคงสวิงไปมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ